มงเจ้าชาแนลสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับหนึ่งในตำนานของสุดยอดเครื่องรางของขลังประเภทคดนั้นคดหอยก็ถือได้ว่ามีอานุภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคดอื่นๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องมงเจ้าชาแนลของเราก็จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดหอยที่ว่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับผมคดหอยเป็นซากของหอยที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนับพันปีจนทำให้หอยนั้นกลายเป็นหินเพราะมีลักษณะแข็งราวกับหินโดยเชื่อกันว่าคดหอยมีอานุภาพของตัวมันเองคือมีฤทธิ์ในตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการปลูกเสกใดๆก็สามารถนำไปใช้ได้ในทันทีเพราะเชื่อกันว่าซากพืชซากสัตว์ที่มีอายุผ่านการเวลามาอย่างยาวนานจนกลายสภาพเป็นหินนั้นมักจะมีดวงจิตของเทวดาระดับล่างมาสถิตอยู่เนื่องจากว่าเทวดาระดับล่างนั้นจะไม่มีวิมานอยู่อาศัยเนื่องจากว่ายังมีบุญน้อยอยู่ส่วนมากคดหอยนั้นจะให้ผลทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภประกอบกิจการใดก็ช่วยให้ประสบผลสำเร็จสำหรับเคล็ดในการบูชาคดหอยนั้นท่านว่าให้หาภาชนะสะอาดๆที่พอจะใส่น้ำได้เช่นขันใส่น้ำมาแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปพอประมาณแล้วจึงนำคดหอยใส่ลงไปในขันที่ทำเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าหอยนั้นเป็นสัตว์น้ำนั่นเองจึงชื่นชอบน้ำและความเย็นและต้องหมั่นคอยดูแลว่าน้ำในขันนั้นจะเหือดแห้งลงไปหรือไม่ต้องคอยเติมอยู่บ่อยๆสำหรับการตั้งบูชาหากมีวัตถุมงคลอื่นๆรวมอยู่ด้วยก็ควรปฏิบัติดังนี้คือให้วางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูปต่ำกว่ารูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ต่ำกว่าวัตถุมงคลอื่นๆเช่นตะกรุดผ้ายันที่ผ่านการปลุกเสกแล้วทั้งนี้เพราะถือว่าคดหอยนั้นเกิดขึ้นมาจากสัตว์นั่นเองถ้าหากในกรณีที่คดหอยได้ผ่านการปลุกเสกแล้วก็สามารถนำไปวางไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับวัตถุมงคลอื่นๆได้หรือถ้าอยากจะพกพาคดหอยติดตัวก็ให้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยให้เรียกโชคลาภดูดทรัพย์ตามความปรารถนาของผู้บูชาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อใดก็ตามที่ได้ทำบุญก็ให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเทพยดาที่สถิตอยู่ในคดหอยรวมไปถึงวัตถุมงคลอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มบุญให้กับเทวดาที่สถิตอยู่เทวดาเหล่านั้นจะได้มีกำลังที่จะช่วยเหลือผู้บูชาต่อไปนั่นเองครับผมก็ขอได้รับความขอบคุณจากมงเจ้าชาแนลไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม